ในภูมิภาคอาเซียนนะคะประชากรส่วนใหญ่นะคะก็ประกอบอาชีพทางการเกษตรขณะที่เหลือเวลาอีกไม่ถึงปีก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะจึงได้มีการสร้างเครือข่ายให้ก้าวไปสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ติดตามได้จากรายงานค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายหลากชนิดทั้งที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรเกษตรแปรรูปรวมทั้งเสื้อผ้านี้เกิดจากฝีมือของเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งต่างล้วนผลิตขึ้นโดยไม่ใช้สารเคมีหรือที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์นั่นเองครับและผู้แทนของเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรแต่ละประเทศได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจและองค์กรระดับนานาชาติในงานมหกรรมเกษตรปราดเปรื่องระดับภูมิภาคอาเซียนสร้างความก้าวหน้าให้ประชาคมอาเซียนด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาคมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งความสำเร็จและบทเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดจนใช้ติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างกันในอนาคตด้วย So definitely ASEAN is not just about government you know talking to governments we want more of the ordinary people so farmers is a very important group in ASEAN that we hope will benefit from this better interaction and I'm sure my colleague here will explain how we can actually do it through ICT ประชากรในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรโดยแม้แต่ประเทศสิงคโปร์เองที่มีพื้นที่ดินน้อยก็ยังต้องปลูกพืชบนตึกหรือที่เรียกว่าเกษตรแนวดิ่งและแต่ละประเทศต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อเกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครวมทั้งมีปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับว่าเขามีอะไรและคนอื่นเขามีอะไรก็ได้เรียนรู้และการจำหน่ายเหมือนกับเอาของมาขายกันวันนี้นะครับเอามาโชว์ด้วยใครจะซื้อก็ซื้อแล้วก็ติดต่อกันเครือข่ายนี้สำคัญที่สุดเน็ตเวิร์กิ่งนะครับสำคัญที่สุดทั้งนี้เป็นการนำประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบออนไลน์ของเซฟเซนตามชุมชนในหลายประเทศในอาเซียนรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆด้านการเกษตรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความสำเร็จมาขยายผลในระดับอาเซียนเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรตั้งแต่ตัวเกษตรกรเองที่เป็นผู้ผลิตทางการเกษตรไปจนถึงหน่วยงานระดับต่างๆเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารนั่นเองครับทรงเกียรติศักดิ์ชัยศิลป์สมรัตน์มลีลา NBT เชียงใหม่รายงาน